รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของเราเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทยหนังทุกเรื่องร้อยล้านทุกเรื่องเลยพจน์อานนท์สวัสดีครับวันนี้ใส่สร้อยมาก็จะบอกให้ทุกคนทราบว่าเขาเป็นบอยเป็นใบ มีข่าวจะบอกกับพี่พจน์ด้วยพอดีพอดีติดธุระคิดว่าคงไม่ได้เป็นเล่นหนังแล้วตายล้อเล่นนะคะเดี๋ยวเราฟังรายละเอียดกันไปในระหว่างทำกับข้าวกันไปแต่วันนี้คุณพจน์อานนท์จะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดคั่วกลิ้งไข่แตกไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งพี่พจน์มีเวลาแค่10นาทีทำอะไรเหรอจ้าทำการทำเมนูนี้ข้าวผัดคั่วกลิ้งไข่แตกไม่เคยทำอาหารเลยนะจารย์เพราะพี่พจน์ชอบซื้อกินใช่แล้วปกติซื้อแถวไหนเนี่ยหลายๆที่ยกโทรศัพท์ตามแอปพลิเคชันไม่ร้านอาหารดูตามทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรอ่ะกับข้าวก็ต้องดูตามแอปอาหารร้านดังอะไรอย่างเงี้ยพร้อมยังพร้อมแล้วจับเวลาค่ะ10นาทีอุ๊ยใช้มือเลยเหรอมาดูเดอร์ตี้ไปเปล่าไม่ก็ประเดี๋ยวคนทำไมที่ยังอื่นเดอร์ตี้กว่านี้ยังใช้มือจับเลยแหมที่ของกินจะจับไม่ได้อย่างอื่นมันนุ่มใส่อะไรบ้างอ่ะใส่หอมใส่พริกไทยใส่ขมิ้นหรือผงกะหรี่นั่นน่ะอันนั้นไอ้เนี่ยผงแบบคั่วกลิ้งไงไม่ใช่อ่ะผงคั่วกลิ้งเหรอกลิ่นมันเหมือนอาจารย์ดูสิอันนี้ผงกะหรี่อ่ะแล้วคั่วกลิ้งมันใส่สบายผงกะหรี่แล้วเราเปลี่ยนเป็นเมนูกะหรี่คั่วกลิ้งหรืออะไรกะหรี่คั่วกลิ้งนะคะมีทั้งขมิ้นแล้วก็กะหรี่ค่ะอาจารย์นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเกลือเกลือเนี่ยอาจารย์ใส่นี้หน่อยไหมใส่ขาหน่อยใช่ไหมเอากี่แว่นคะเอา2แว่นแล้วกัน2แว่นนะคะเรียกเป็นดุ๊ดไม่ได้เหรอจ๊ะไม่ครับไม่ได้ครับเป็นแว่นค่ะเอา2แว่นนะคะ2แว่นค่ะแล้วก็ตำแล้วมีอะไรอีกมั้ยคะเดี๋ยวเตรียมให้ค่ะถ้าตำพอแล้วครับพอแล้วล่ะอาจารย์กริยามันดูล่อแหลมมากเลยอ่ะพี่พจน์อาจารย์ลองชิมมั้ยไม่ชิมแต่ฉันว่ากลิ่นยังไม่น่าได้ใส่กระเทียมอีกดีกว่าอันนี้กะหรี่หรือขมิ้นอันนี้ขมิ้นอ่ะเมื่อกี้อ่ะพี่ดูไม่ออกแล้วอันไหนกะหรี่อันไหนขมิ้นเอ๊ะอยู่ดิไม่ใช่เราต้องใส่ปลามาเพราะพี่พจน์เป็นคนขาดปลาไม่ได้ไม่ใช่คั่วกลิ้งมันเป็นอาหารใต้นะมันไม่ต้องใส่ปลาอ๋อเหรอเราจะทำน้ำพริกสู้คุณเอกชัยเขาได้เหรออ๋อเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำน้ำพริกขายนะจนได้ข่าวเหรออาจารย์พี่เอกนี่เอาหมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าของพี่พจน์ต้องอร่อยกว่าของพี่เอกชัยเชื่อฉันสิอะไรนะคะเผื่อพี่เอกเขาดูอยู่เขาไม่เป็นไรเขาดูกระช่างเขาสิเขาก็ดูรายการของเราอยู่แล้วเนาะเขาก็รักพี่พจน์ดีนี่สนิทกันนี่ก็จะเล่นหนังด้วยกันไม่ใช่หรอใช่อาจารย์ต้องใส่น้ำมันไหมนี่น้ำมันป่ะจ๊ะใช่คั่วกลิ้งใช่น้ำมันใช่อาจารย์ทำมาแบบนี้ผมจะเลิกรถน้ำอย่างเดียวกันไม่รายการมา4โมงเย็นพอดีเลยเนี่ยรถพอดี4โมงไม่พี่มันสเปสตาร์อายุวโดสุขังพลังเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนหน่อยนะอันนี้ต้องทำไข่แตกใช่ไหมจ๊ะไข่แตกทำไมจะให้เปิดจะรอมือมันจับไปร้อนยังเปิดไหมเปิดปากเปิดปากเปิดรอไหมเปิดแล้วทำอะไรอ่ะเอาไข่พี่ทำไข่แตกพี่ทำยังไงไข่แตกพี่ทำยังไงสูตรของพี่ไข่แตกก็งี้จ้าเนี่ย
ก็แตกแล้วไงอาจารย์อ๋อแค่นี้เองเหรอแล้วทำไข่แตกแล้วตกใจไงอาจารย์อ๋อโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะไข่แตกเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมโอ้เก่งมากพี่พศใครได้ยังได้ได้เสร็จไปผัดเลยผัดเลยทีมงานเขาไม่พูดกับฉันเลยอ่ะเขาไม่พูดทำไมกลัวกิ้งพ้นมันแฉะล่ะอาจารย์กิ้งกิ้งมันต้องแห้งว่ะคิดว่าใส่หมูใส่อะไรไหมใส่ใส่ใส่อาจารย์เอาช้อนมาไม่เทหมดเลยเครื่องแกงติดตะหลิวช่วยพี่ขูดเปิดซิ้นนั่นนะเขามีของให้อีกด้วยเปล่าแตงโมอาจารย์เราบอกให้เปิดใหม่สิเปิดสิว้ายเป็นคนกลัวแตงโมไงแบบว่าเหมือนที่เอนิกกี้กลัวขาไก่อะไรอย่างเงี้ยพจน์ก็กลัวทีมงานเอาไปเซะเอาไปทิ้งไกลๆยิ้มชื่อนี่ใส่น้ำปลาเสร็จเอากินหน่อยมั้ยกุ๊ยกุ๊ยกุ๊ยมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วไข่แตกล่ะเอาแตกแล้วใช่มั้ยไม่ๆเดี๋ยวไข่แตกจะทำให้ดูไข่แตกใช่มั้ยจ๊ะโอ้ยพอดปิดปอดอ่ะไข่แตกแล้วไงกูตายแล้วลดมากเมนูนี้ฉันได้นะเฮ้ยมันต้องแตกด้วยใช่มั้ยแตกสิก็แตกแล้วไงแตกมันต้องคนๆให้แตกอ๋อโหแต่ละมั่วมากเลยเนี่ยกินได้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวโรยเดี๋ยวโรยทำเองได้ไหมอาจารย์ต้องรู้ว่าพอสอนนี้มันพอสอนไว้หลบไปอย่ามายืนเก็บกะค่ะพี่พบค่ะเขาโอเคค่ะจะประคุณโดนมือทิทวะอาจารย์หันบาดนิ้วทิทวะว้ายว้ายตายแล้วเดี๋ยวโดนจริงๆก็มึงไม่มีใครพาไปหาหมอเลยเดียงานนี้อุ้ยตายเขียวๆแดงๆอุ้ยรสฟู้ดสไตลิสต์คุณผู้ชมโอ้โหเก่งมากเอาล่ะเสร็จยังพอยังหมดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอเก็บครัวแล้วมาชิมกันนะยิ้มด้วยจันยิ้มด้วยเวลากินอย่าทำหน้าประชดประชันเอาเลยค่ะเจิญค่ะจะได้กินไปเนี่ยข้าวผัดของผู้กำกับพจน์อานนท์เอาพูดตรงๆจ้ะอย่ามาเสียแซงไม่ใช่นักแสดงเอาชิมใหม่แล้วแบบพูดเลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเนื้ออบพริกไทยดำมาฝากค่ะขั้นแรกหมักเนื้อวัวติดมันกับซอสปรุงสำเร็จผัดพริกไทยดำราโลโบและรากผักชีกระเทียมที่โขลกไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ 15-30 นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อวัวที่หมักไว้ลงผัดพอสุกเติมน้ำเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อสุกนุ่มและน้ำงวดลงปิดไฟค่ะตักเนื้ออบพริกไทยดำใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเนื้ออบพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูคางกุ้งทอดใส่ผงปรุงรสลงบนคางกุ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่คางกุ้งลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดคางกุ้งทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสพริกพ
ร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพี่ทอดเหนื่อยมากเลยเหรอผัดข้าวผัดจานเดียวเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกอาจารย์จะโชว์รองเท้าอ๋อตายแล้วนึกว่านั่งพักเหนื่อยทำไมจะต้องโชว์ทำไมนึกว่ามันก๊อปของจีนปลอมซื้อมาจากเซินเจิ้นเหรอของจริงอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ของจริงซื้อมาจากไอ้นี่พารากอนก็ทำไมจะต้องซื้อรองเท้าแพงอย่างเงี้ยพูดเท่าไหร่อ่ะ 5,000 6,000 เชียวเนี่ย 4-5 หมื่นอาจารย์ไม่เคยใช้อ่ะสิอาจารย์ไม่เคยใช้ของแพงอาจารย์ซื้อแต่ของถูกๆเท่านั้นเลยอาจารย์ให้ผู้ชายหมดเลยใช่อาจารย์ใส่ซองค่ะนะอ่ะพี่พจน์พรีเซนต์ก่อนค่ะในฐานะที่เป็นผู้กำกับจะต้องแนะนำอันนี้คือข้าวคั่วกิ้งไข่แตกแต่พอดีไข่แตกมันต้องมีวิธีทำอีกอย่างนึงคือเอาไข่ไปอยู่ในกระทะแล้วคนๆให้มันแตกๆฟูๆเหมือนแบบว่าเวลาไปตามห้างที่เขาขายไข่เจียวปูฟูๆอ่ะแล้วกินแล้วมันไม่อร่อยเลยเพราะมันมีแต่แบบแป้งก็เลยเป็นเห็นมันน่ากินมันหน้าตาน่ากินก็เลยเป็นข้าวผัดไข่แตกแบบโยนลงกระทะให้มันแตกแทนใช่ไข่แตกใช่ไหมจ้าโอ้ยพออาหารจานนี้กับหน้านี้เนี่ยน่ากินกว่ากันเป็นไหมในที่สุดคะแนนก็ขึ้นมาทางฝั่งนี้หมดเลยไม่น่าจะเปรียบเทียบไปเพื่ออะไรเราชิมกันเถอะอร่อยเปล่าไม่รู้จานคงจะอร่อยพี่อาจารย์ต้องใส่เกลือพริกไทยด้วยแต่ฉันไม่ชอบนะอะไรมันก็นี่ไม่เอาไม่เอาฉันไม่ชอบแบบนี้พริกไทยเม็ดแบบนี้ต้องผัดเหรออืมไม่ฉันกินแบบนี้ไม่ได้อ่ะกินแล้วพรุ่งเช้าตื่นมาฉันลำบากกินเลยเหรอก็กินสินั่นจานถ้าใส่เค็มกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะโอ้ยวงการบันเทิงน่าดูเลยนะไม่จริงๆเฮ้ยอาจารย์อร่อยแน่เลยนะฝีมือมันขาดเค็มไปนิดนึงแต่ฉันว่าก็โอเคแล้วนะไม่กินเค็มเดี๋ยวนี้เขามาลดเค็มกันตายตายแล้วเกิดมาไม่เคยเจอแล้วข้าวผัดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนพิธีกรดีไหมตายแล้วคุณผู้ชมข้าวผัดของผู้กำกับพจน์อานนท์เอาพูดตรงๆอาจารย์อย่ามาเสียแซงไม่ใช่นักแสดงเอาชิมใหม่แล้วแบบพูดเลยเป็นเจ้าแม่แห่งการอาหารยิ้มด้วยอาจารย์ยิ้มด้วยเวลากินอย่าทำหน้าประชดประชันเอาเลยค่ะเจิญค่ะจะได้กินไปเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมเอาพูดตามตรงpass แล้วก็เผ็ดต้องซีดอย่างเงี้ย pass แล้วก็มีความกลมกล่อมไม่เค็มเกินไปที่สำคัญผัดได้เข้าเนื้อแล้วก็หอมเครื่องเทศจัดว่าเป็นข้าวผัดจานที่กินได้วันนี้ก็ต้องมอบของให้พี่พจน์แล้วเป็นคนโยนไข่เก่งมากก็มอบผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ให้กลับไปโยนต่อที่บ้านอีกลงกระทะเลยนะและช่วงหน้าจันนิสักทำกับข้าวให้คุณพี่พจน์ชิมนั่นก็คือวุ้นเส้นผัดเหลียงแห้งครับพี่พจน์จะช่วยผัดไหมไม่เอาอาจารย์มันเป็นหน้าที่อาจารย์แล้วตอนนี้แล้วตอนติดต่อนะพจน์มาเธอทำเมนูเดียวตอนนี้กลายเป็นสองเมนูแล้วกูก็เหมือนกันแหละก็บอกฉันไปว่าเล่นหนังให้ฉันกลับสว่างก็สองคิวแล้วอยากพูดขด่าขกากองถ่ายบ่อยไปช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหมูเบกาไลตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายใส่เบคอนลงผัดจนเบคอนเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมใส่ยอดฟักทองผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลา
ซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเราจะนึกออกไหมว่าแกงเลียฉันต้องใส่อะไรเริ่มต้นหรือไงไม่บอกบอกทำไมร้านแคนที่ฉันก็ไม่บอกพี่พศใช่แกงเลียงนี่นะจุดเด่นมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมอาจารย์ที่เราเอาผักมาเรียงกันให้มันสวยๆอ๋อนั่นคือแกงเลียงใช่โอ้ยตายพี่พศเก่งจริงจริงกุ้งแห้งอ๋อกุ้งแห้งเหรอครับไม่ใช่ใบแมงลักจากน้ำมันมรกตสำหรับผัดรับรองจะติดใจเพราะพศใช้อยู่ประจำบังเอาจริงเหรอจริงจริงเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปพี่พศจะช่วยผัดไหมไม่เอาอาจารย์มันเป็นหน้าที่อาจารย์แล้วตอนนี้มาช่วยก็ได้อาจารย์แก่แล้วมือไม้ไม่ค่อยดีเออใช่ผัดกุ้งให้สุกก่อนตายแล้วไปเลยท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมนะคะนี่วิธีการผัดกุ้งให้สวยๆก็คือน้ำมันมันไม่ร้อนอาจารย์เทไปได้ยังไงเนี่ยค่อยๆร้อนแล้วเมื่อไหร่มันจะสุกล่ะอาจารย์พี่พศใจร้อนกว่าเตาอีทำกับข้าวก็ต้องค่อยๆถ้าเกิดไฟมันแรงมากมันดูสุกข้างนอกข้างในมันไม่สุกอ่ะหยุดเนี่ยขวดนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยเหลือเกินน่ากินมากเมื่อกี้ชิมใช่แล้วไปชิมที่ไหนก็ชิมเมื่อกี้นี้อาจารย์ตอนอาจารย์ถือเข้ามาก็จะชิมได้ไงพจน์สลากเขายังไม่แก่ไม่ใช่หมายถึงว่าพจน์เคยชิมยี่ห้อนี้แล้วโลโบใช่ไหมเคยกินอยู่แล้วพี่พจน์ก็โกหกไม่โกหกจะโกหกทำไมโลโบอร่อยจะตายทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องโลโบเท่านั้นอาจารย์กุ้งเหลืองแล้วอาจารย์ลูกค้าบอกว่าจะให้พี่พจน์เป็นพรีเซนเตอร์น้ำพริกกะปิรับไหมคะรับค่ะค่ะโอเคค่ะรับหมดเลยนะคะแล้วนี่ก็ใส่พริกกะปิเหรอใช่ใส่วุ้นเส้นลงไปผัดโอเคค่ะเราก็ใส่ว่าใส่น้ำพริกกะปิด้วยเหรออาจารย์ทำไมฉันจะใส่ทำไมมีปัญหาอะไรแล้วสูตรของฉันแล้วมันแรกเรียกว่าแกงเลียงได้ไงอ๋อแกงเลียงมันก็ใส่กะปิฉันนี่โง่จริงเลย แล้วตอนติดต่อนะพดมาเธอทำเมนูเดียวตอนนี้กลายเป็นสองเมนูแล้วกูก็ เหมือนกันแหละก็บอกฉันไปว่าเล่นหนังให้คิวหนึ่งเท่าไหร่ให้ฉันจับสว่างก็สองคิวแล้วอยากพูดอาจารย์ก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็หาว่าเราทะเลาะกันอีกขด่าขกลางกองถ่ายบ่อยไปอาจารย์อันนี้มันไม่ได้เรียกว่าไปนั่นเหรอทำไมฉันใส่น้ำพริกลงเรือไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันแกงเลียงฉันเลียงตามลำดับใส่ไม่เห็นเหรอเนี่ยแกงเลียงมาใส่น้ำพริกกะปิได้เหรอสูตรของฉันใส่ไปเถอะพี่พอลองชิมวุ้นเส้นก่อนว่าพอวุ้นเส้นรสชาติเป็นยังไงโอ้ชิมทีนึงเยอะอย่างนี้เอาก็ชิมอาจารย์ชิมน้อยๆอย่างนี้มันจะไปรู้สึกอะไรล่ะเนี่ย อร่อยนะอาจารย์เพิ่มไหมร้อนไม่เพิ่มนะอาจารย์เพิ่มมันจะเค็มอ้าวโอเคไม่เพิ่มนะฉันก็ใส่ใบแมงลักลงไปแต่พออย่าใส่กุ้งแห้งอีกได้ไหมได้อร่อยมากเลยอ่ะเรื่องเยอะจริงมาแล้วจานเอ๊ะเมื่อกี้จานฉันก็เป็นแบบนี้หรือเอาข้าวฉันไม่เททิ้งแล้วขอจานทีมงานอาจารย์ขยันเนาะพี่พศเนี่ยอกุศลไปหมดทุกเรื่องเลยเป็นอะไรอ่ะแต่น้ำพริกอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนะมันเป็นรสแบบท่านผู้ชมดูเสร็จน่าทานมากอาจารย์เป็นคนที่ครีเอทเรื่องอาหารเก่งมากแต่ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยแต่ก็หากินได้แหละแค่ดีกว่าใครบางคนนะอาหารจานเนี้ยพูดตรงๆเลยว่าอร่อยเพราะอะไรเพราะอะไรคะไม่ใช่เพราะอาจารย์
พราะน้ำพริกเราก็ไอ้จริงๆเมื่อกี้พดชิมตอนเห็นพดชิมอาจารย์พี่พดชิมใหม่ซิอะไรพูดแค่นี้เดี๋ยวช้อนไม่ใส่ใบแมงลักแล้วพี่พดลองชิมใหม่ซิอร่อยจริงๆอาจารย์เนี่ยท่านผู้ชมใครที่เปิดร้านอาหารอยู่นะก๊อปปี้ไปขายได้เลยอาจารย์แต่บอกให้เลยว่าขาดอันนี้ไม่ได้กินได้ละหอมมะเพราะใส่ใบแมงลักหอมเลยเนาะดูข้าวผัดพวกกิ้งไม่ได้พี่พอดพี่อย่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพูดอะไรมันต้องจริงใจอร่อยพี่อย่าพูดอะไรแบบเสแสร้งแบบนี้ทำเป็นทีเล่นทีจริงอันนี้เป็นอาหารที่ไม่อ้วนด้วยสำหรับคนที่รักสุขภาพหนึ่งมันมีวุ้นเส้นถูกต้องไหมอาจารย์วุ้นเส้นไม่อ้วนก็ดูอาจารย์อ้วนไหมล่ะดูขึ้นไปเยอะใช่ไหมไม่อ้วนเพราะว่าสองมีบวบบวบบวบนะไม่ใช่อุ้ยอุ้ยบวบบวบนะครับบวบอย่างพวกนี้เป็นอาหารลดความอ้วนนะพี่พศช่วงนี้เทศกาลปีใหม่พอดีเลยอยากให้พี่พศอวยพรปีใหม่ในช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ปีใหม่แล้วปีหน้านี่ปี63นะฮะ63ยังไงก็ขอให้ทุกคนแทงเลยว่างวดวันที่1 63อวยพรขอให้ทุกคนรวยๆถูกหวยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งไม่ดีก็หนีวิ่งหนีออกไปให้หมดนะฮะเพราะว่าปีใหม่แล้วเราก็ต้องทำตัวให้มีความสุขกันอย่าไปซีเรียสถ้าจะให้มีความสุขทุกวันดูช่องอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์จะมีอาหารมาให้ชิมทุกวันอ๋อน่ารักอ่ะแล้วก็ความสุขอีกหนึ่งอย่างคือการชมภาพยนตร์พจมานสว่างคาตาพจมานสว่างคาตาปีหน้าเจอกันประมาณเมษาสงกรานต์สนุกสนานเฮฮารับรองได้นะได้จากผู้กำกับชื่อพจน์อานนท์แล้วอย่าลืมมาติดตามรายการของเราใหม่นะพี่พจน์เผื่อวันไหนพี่พจน์ตื่นสายใช่ไหม uh-huh. หรือว่าอยู่ในรถหรือกลางคืนทำงานเป็นผู้กำกับเหนื่อยๆก็เอามาเข้าไมโครเวฟรับประทานได้เลย QS ซุปย่อยง่ายสบายท้องขอบคุณพี่พจน์มากครับขออันนี้ได้นะขออันนี้ได้ค่ะได้ค่ะอร่อยมากน้ำพริกโดโบเอาไปด้วยนะคะพบกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ครับก็อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมว่าลดอาหารเค็มเพื่อสุขภาพกันนะครับเพราะว่าอาหารเค็มนี่จะทำให้เราเป็นหลายโรคมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคทำลายสุขภาพอะไรเนี่ยฮะเพราะว่ามันจะไปทำลายสุขภาพแล้วก็ทำให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมเร็วฮะลดอาหารเค็มกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราคุณโจ๊กไอเต็มสวัสดีไอศครีมสวัสดีครับไอศครีมไม่ได้เป็นญาติอะไรกับโจ๊กโซคูไม่ใช่ครับที่บ้านขายไอติมอยู่มหาชัยเหรอหรือไม่ไม่ใช่ครับขายโจ๊กเหรอคะไม่ใช่ผมชื่อโจ๊กผมชื่อโจ๊กได้ข่าวว่าลูกไม่ค่อยชอบไปโรงเรียนเหรอลูกก็อยากไปครับแต่ว่าผมไม่ค่อยให้เขาอยากไปสักเท่าไหร่วันแรกผมไปส่งผมก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องนะเหรอทำไมอ่ะค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงค่าเทอมแพงก็วันนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้มาลองกินงานที่ผมได้ทำซึ่งงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับระบาลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้ทำให้อาจารย์นิสสันได้ลองกินให้ดูว่าอาจารย์นิสสันจะมีความสุขขนาดไหนนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็รักหรอกไปไหนครับจานไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ